วัสดีครับแฟนๆ TGPL ทุกท่านฮะยินดีรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด DKS Dota 2 Tournament 2013ครับสนับสนุนโดย DKS ครับ Aztec Lockcat E-Club และ Site Shooter Cyber Cafe ครับผมนะเป็นทัวร์นาเมนต์ดีๆที่ร่วมกันจัดขึ้นจนได้ฮะ127ทีมเข้าร่วมแข่งขันครับหา8ทีมเป็นตัวแทนไปรอบ LAN Final รอบสุดท้ายที่ร้าน Shooter Cyber Cafe สาขาจันทร์เกษมครับผมนะตอนนี้เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายระหว่าง Clan OB กับทีม Lana Team Fight ฮะ Clan OB นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงดีกีเลยครับระดับความโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆของประเทศนะติดท็อปไฟท์แน่นอนครับสำหรับ Clan OB นะดูเกมนี้ว่าจะโชว์ฝีไม้ลายมืออย่างไรแล้วก็ Lana Team Fight ฮะทีมน้องใหม่ที่เราไม่เคยเห็นฝีมือครับจะแสดงฝีมือยังไงบ้างฮะตอนนี้เนี่ย Clan OB ครับเลือกมาเป็น Rubik First Pick ครับ Rubik เป็น First Pickจัดเลน3มาก่อนเลยครับได้ลูบิกกับทวินเฮดดากอนมาเป็นตัวซัพพอร์ตชั้นเยี่ยมในเลน3ตัวเบรกเกมชั้นยอดฮะใช้งานใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับโดยเฉพาะลูบิกทวินเฮดดากอนก็เป็นตัวเบรกเกมที่ดีมากๆครับตัวซับที่ยอดเยี่ยมฮะสำหรับลานาทีมไฟฮะเลือกเป็นตัวในเลน3มาก่อนเหมือนกันครับชาโดเดมอนนะกับไลท์ซิลเลอร์ครับต่างคนต่างจัดเลน3มาก่อนครับเลน3ที่ตัวเองมั่นใจนะตอนนี้ครับขออนุญาตไปโพสต์โปรโมทก่อนนะครับผมนะมีล็อกแคสนะใครที่อยากได้เสื้อยืดฮะล็อกแคสก็อย่าลืมครับสำหรับคนที่ทายผลผิดด้วยโกมากที่สุดครับจำนวนแพทจำนวนแมตช์ที่ทายผิดด้วยโกมากที่สุดสำหรับรายการ DKS Dota 2 Tournament เท่านั้นครับทายผิดด้วยโกมากที่สุดจะมีเสื้อยืดให้สำหรับ5อันดับแรกครับส่วนหมวกนี่ฮะหมวกสำหรับ5คนแรกที่ทายผลด้วยซิลเวอร์ผิดเยอะที่สุดเฉพาะรายการ DKS Dota 2 Tournament ฮะจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะมีหมวกอยู่5เสื้ออยู่5ครับใครสนใจเนี่ยทายผลกันมาได้ฮะแล้วตอนนี้ขออนุญาตไปโพสต์โปรโมทก่อนฮะเกมมิ่งเกียร์ก็เป็นของรางวัลในงานด้วยครับนะมีเกมมิ่งเกียร์จาก Lockcat นะฮะเป็นของรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยล็อกแคทบนมาถึงพอดีขออนุญาตไปโพสต์โปรโมทก่อนสักครู่ฮะเลือกฮีโร่กันเร็วมากเลยครับทั้งสองทีมแชร์ขึ้นแฟนเพจแล้วครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ครับเพื่อให้คนที่ยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ได้ลุกขึ้นมาดูแมตช์นี้ฮะสำหรับทาง Shadow Demon ฮะในเกมนี้มี Light Sealer อยู่ในเลนด้วยนะแล้วก็มีไจโรคอปเตอร์กับ Dragon Knight มาเพิ่มครับลานนาทีมไฟท์ใช้3แครี่ฮะไจโรคอปเตอร์ลักษณะเนี่ยจะเอาไจโรคอปเตอร์มาอยู่ในเลน3มากกว่าครับไลท์ซิลเลอร์ลักษณะจะเข้าป่านะมีดาร์กอนไนท์มาตรงกลางครับแย่งเลนแย่งเงินกันหน้าดูเหมือนกันนี่ฮะ4ตัวของ
ลานนาทีมไฟครับส่วนทางด้านแคลน OB เนี่ยนอกจากได้ลูบิกกับจากิโลไมเลน3แล้วครับตัวที่จะเลี้ยงครับเป็นแพนทอมแอสซัสซินฮะเรื่องมาเป็นแพนทอมแอสซัสซินฮะหาตัวไม่เจอฮะแพนทอมอยู่ไหนตัวมันก็เล็กเหลือเกินนะมองไม่เห็นเนี่ยแหละนะจากกิโลทวินแล้วก็ลูบิกครับเลี้ยงแฟนทอมฮะตรงกลางเป็นชาโดว์ฟีนครับชาโดว์ฟีนจะไปเจอกับดากอนไนท์และแม็กนัทน่าจะไปเฝ้าฮาร์ดเลนนะฮะนี่ฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ครับชาโดว์ฟีนน่าจะเฝ้ากลางได้ดีอยู่แล้วนะเจอกับดากอนไนท์ก็ไม่น่าจะยากลำบากอะไรครับทางด้านของลานนาทีมไฟเนี่ยขาดเป็นฮีโร่ตัวพี่เลี้ยงอีกตัวฮะพี่เลี้ยงขาดแคนมากๆครับเผลอๆจะเอาตัวเฝ้าฮาร์ดเลนมานะเนี่ยตั้งใจจะทิ้งเลน3หรือเปล่าครับทางด้านของแคลน OB เนี่ยเห็นว่าลักษณะลานนาทีมไฟเนี่ยจะทิ้งเลน3ก็เอาทางด้านแพนทอมแอสซัสซินครับมายืนในเลนฮะเดี๋ยวดูว่าลานนาทีมไฟจะตัดสินใจยังไงฮะสวัสดีแฟนๆ TGPL ที่รับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับคุณกำลังอยู่กับผม MM ครับเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในเกมนี้ครับรอบ32ทีมสุดท้ายของกรุ๊ป A ในทัวร์นาเมนต์ DKS Dota 2 ทัวร์นาเมนต์ฮะสนับสนุนโดย DKS Aztec Lockcat E-Club ครับผมแล้วก็ Shooter Cyber Cafe ฮะสุดท้ายเป็น Keeper of the Light ครับเป็นตัวคุมเลนตัวพี่เลี้ยงชั้นเยี่ยมฮะน่าจะมาอยู่ในเลน3ครับ Keeper of the Light Shadow Demon แล้วก็ Gyrocopter ครับจะวัดกันกับทางด้าน Magnus ครับตัวเฝ้าฮาร์ดเลนของ Clan OB Light Sealer น่าจะเข้าป่าฮะเข้าป่าไม่คงไม่น่าไปเฝ้าฮาร์ดเลนไหวนะลักษณะนี้ครับไปเฝ้าฮาร์ดเลนเนี่ยจะเจอทางด้านของ Phantom Assassin Rubik แล้วก็ Twin Hedagon เนี่ยกดเอาง่ายๆฮะตรงกลาง Shadow Fiend เจอกับ Dragon Knight ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ Prepare for battleวาเลนครับเล่นเป็นแพนทอมแอสซัสซินในเกมนี้ฮะจังหวะนี้ขออนุญาตไปเปิดโหวตครับโอ้คนโหวตกันน้อยเหลือเกินนะขอสัก100ไลค์ได้ไหมรู้สึกจะไม่ค่อยมีคนอยากทายผลเนี่ยขอสัก100ไลค์ได้ไหมจะเปิดโหวตให้10นาทีเลยนะตามนั้นฮะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อะไรครับเนี่ยการ OB เจอกับลานนาครับนะเราซื้อใจฮะเปิดโหวตให้ก่อนเลยแล้วกัน10นาทีครับก็ฝากแฟนๆไปกดไลค์กดแชร์ที่หน้าแฟนเพจ CCVL กันด้วยฮะใครที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ในช่วงบ่ายวันเสาร์เนี่ยจะได้ลุกขึ้นมาดูแมตช์นี้ฮะที่จริงมันจะเข้าสู่ช่วงเย็นอยู่แล้วนะรอบชิงชนะเลิศครับจะหาตัวแทน8ทีมสุดท้ายฮะไปเจอกันที่ร้าน Shooter Cyber Cafe สาขาจันทร์เกษมครับแถวๆซอยเสือใหญ่นะวันที่27 28ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับใครอยากเจอ MM กับ Reset ฮะแล้วก็8ทีมยอดเยี่ยมของเมืองไทยฮะเจอกันได้ครับที่ Shooter Cyber Cafe สาขาจันทร์เกษมฮะวอลเมตมาณจิตมาถึงถามว่าเปิดโหวตหรือยังมิสเตอร์โดนัทก็จะให้ฟันธงนะอีออนโลด้าก็มารายงานผลการแข่งขันสงสัยจะแพ้มาครับตาแดงๆฮะถามโลด้าก่อนเรามาดูทั้ง2ทีมแจกเลนกันเนี่ยเลนกันก่อนดีกว่าฮะทางด้าน OB Warren ครับเลนเป็น Phantom Assassin ฮะชุดมาเนี่ยจัดเต็มเลยฮะโอ้โห
เคี้ยวนี่เป็นเคี้ยวแบบแร่ฮะฮูดก็เป็นฮูดแบบแร่ด้วยครับนอกนั้นอันคอมมอนครบเซตจัดเต็มจริงๆครับแพนทอมแอสของวาเลนฮะคิตตี้ครับเกมนี้เล่นเป็นรูบิกฮะเปียกเล่นเป็นแมกนัสแซนอิน LOL ครับทวินเฮดดากอนชาโดว์ฟีนเนี่ยครับเป็นโอบีโมติกฮะเกมนี้มาตรฐานสูงทีเดียวครับทีมแกลนโอบีเจอกับลานนาทีมไฟเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปทางด้านของลานนาแอดอุ้มมิรัลบูด็อกนะลานนาอุ้มมิรัลบูด็อกเกมนี้เล่นเป็นไจโรคอปเตอร์ครับคุณจังไกฮะจังไกหรือยังไงนะเล่นเป็นชาโดว์เดมอนฮะสำหรับคุณ BKBKBK ครับเล่นเป็นดราก้อนไนท์ครับจะทำท่าจะไปเฝ้าตรงกลางแล้วก็1011ฮะไลท์ซิลเลอร์ครับคีเปอร์เดอะไลท์เป็น719เออ789ครับมาใบหวยกันหรือยังไรฮะทีมนี้นะมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะทางด้านคาชาก็ถามแอดมิน TGPL ในช่องแชทนี่ใครฮะส่วนใหญ่จะมาจากเครื่องภาคฮะซึ่งก็เป็น MM นี่แหละฮะไม่ใช่ใครไม่ใช่เกลียนที่ไหนอ้าวแล้วไปรูดเสื้อปิดสปอนเซอร์เขาซะอย่างนั้นนะเนี่ยเขาให้โชว์สาให้เสื้อล็อกแคทมาใส่แม่ MM นี่ก็ไม่ไหวเลยเกมการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับดูผ้าคุมพลิ้วมาเลยนะขาพลิ้วมาเลยฮะฮันทอมแอลซินครับเกมนี้เป็นวาเลนฮะSeconds to battle. หาเลน3เขาหรือเปล่าจังหวะนี้ก็พยายามจะเดินมาเซอร์เวย์ครับปากออโซวาดไว้ตรงนี้อันหนึ่งครับสำหรับแคลน OB ใช้โลคอปเตอร์ฮะมาประจำอยู่ที่เลนขวาอุ้มมิรัลบูด็อกครับมากับจังไงฮะจังไงชาโดว์เดมอนไลท์ซิลเลอร์รอในป่าครับแล้วก็ดราก้อนไนท์ฮะเตรียมเฝ้าเลนกลางอย่างที่คาดการหรือเปล่าโอ้โหคีเปอร์ไลท์มาเก็บรูนอิลูชั่นไปได้ปิ้งกันให้มั่วซั่วหมดแล้วตอนนี้เกมนี้คลานโอบีไม่มีฐานะเป็นทีมที่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นค่อนข้างบ่อยครับแต่มาตรฐานของทีมยังสูงอยู่ด้านขวาเป็นจักกิโลครับก็เป็นไจโรคอปเตอร์นะมากับชาโดเดมอนฮะเจอกับแมกนัสเอาแมกนัสมาเฝ้าฮาร์ดเลนฮะแมกนัสของ OB เนี่ยชื่อเปียกครับ OB โมติกครับคุมตรงกลางเจอกับดราก้อนไนท์ BKBKBKKeeper the light เนี่ยมาคอยซัพพอร์ตครับมาคอยซัพพอร์ตเลนนี้ฮะคอยล่าคีปเก็บเลเวลในป่าอะไรก็ตามแต่นะแต่ตอนนี้ไลท์ฟิลเลอร์ก็เข้าป่ามาเหมือนกันฮะ
พยายามจะจัดเลนให้ตัวแครี่ทั้ง3ตัวของลานนามีเลเวลครับแต่ตอนนี้เนี่ยดราก้อนไนท์ลัชชอดีไนเนี่ยสูสีกับทางด้านของชาโดว์ควีนมากๆครับสำหรับแฟนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดคลิกเข้ามาชมครับคุณกำลังชมการถ่ายทอดสดเป็น DKS Dota 2 Tournament ฮะ2013ซึ่งครั้งนี้ครับเป็นรอบนี้เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายของกลุ่ม A ระหว่างทีมลันนาครับกับแคลน OB ฮะแคลน OB นี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยนะเป็นหนึ่งใน8ทีมที่จะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยครับของ AMD Premier League ฮะได้รับคะแนนโหวตค่อนข้างสูงด้วยฮะสำหรับแคลน OB ไล่ใส่แมกนัสครับแมกนัสโดนไปชุดหนึ่งต้องกดฟื้นเลือดขึ้นมาโอ้โหคิปเปอร์เดอร์ไลฟ์สายยิงตัดสกัดดาวรุ่งครับแคนเซิลการฟื้นฟูเลือดของขวดน้ำยาฮะดูรีเจนเกิดทางด้านซ้ายครับพยายามจะปิงบอกเพื่อน2คนก็วิ่งด่าหน้าเข้ามาพร้อมกันนะดาก็ไนท์นี่ก็มีขวดน้ำยาครับแต่ไม่ทันชาโดว์ฟีนซ์ซะแล้วฮะเป็นลูรีเจนครับได้ลูรีเจนตอนแรกนี่ถือว่าได้เปรียบครับยืนเลนได้นานกว่าแน่นอนวาเลนเนี่ยตอนนี้ออกเป็นพัวแมนชิลแล้วมีรองเท้าแล้วด้วยนะเก็บเงินได้ดีเก็บเงินได้เร็วครับลาร์ชอร์ดินายได้เยี่ยมฮะตัวที่นำอยู่2ตัวเป็นของแคลน OB ทั้งสิ้นครับสำหรับเกมนี้สวัสดีคุณแซดสตอรี่ด้วยครับคุณกัชชาแล้วก็คุณสุภวิทย์นะคุณอะตอมด้วยฮะ This ain't yours. เล่นนี้สบายมากๆครับจริงๆเนี่ยทางด้านของทวินเทดากอนกับลูบิกเนี่ยครับเลเวล3แล้วเนี่ยน่าจะไปเดินเกมมากกว่านะแต่เป็นไปได้ว่าอ่านรีบเอาทาวเวอร์นี้ก่อนฮะรู้อยู่แล้วครับจัดเลนแบบรู้อยู่แล้วว่าเขาจะทิ้งเลนนี้นะเมื่อเนื่องจากเขาเลือกแครี่มา3ตัวครับลาช็อตได้ดีเหลือเกินครับวาเลนฮะพยายามจะพังทาวเวอร์นี้ให้ได้ก่อนจะได้ไปเดินเกมได้สบายๆปล่อยให้แพนทอมแมสซินได้เก็บเงินของเขาไปนะยังไม่ใช้ลูนรีเจนเลยครับเนี่ยครับปวดยับฮะพยายามจะเข้ามากดดันตลอดกดใช้ลูนรีเจนขึ้นมาครับ Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. ไลฟ์ฟิลเลอร์ออกจากป่ามาช่วยโอ้เลเวล4แล้วครับชาโดว์เดมอนถูกไว้ยังไงไลฟ์ฟิลเลอร์เตรียมเข้าไปสโลเข้าช้าครับชาโดว์เดมอนเนี่ยหุบไว้ก่อนได้ดีแล้วครับแต่ไลท์ฟิลเลอร์กับไจโรคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้ต่างเข้าไปคีเปอร์เดอะไลท์เวฟมาเคลียร์กิฟต์ด้านหลังและได้ทาวเวอร์ไปก่อนครับสำหรับแคลน OB ด้วยนะมือของซุ่มมิโรบูด็อกครับอุ้มหรืออ้ำฮะอ้ำแล้วกันอ้ำมิโรบูด็อกวิ่งวิ่งจังหวะนี้เข้มขวางจริงครับ OB โมติShadow Red มาแล้วก็คว้างเป็นลูกครับหัวปูดกลับบ้านไปครับสำหรับ Dragon Knight ได้ทาวเวอร์แล้ว Keeper the Light มาคุมเลนซ้ายต่อเพื่อไม่ให้เสียทาวเวอร์ครับได้ทาวเวอร์ก่อนได้ทาวเวอร์ก่อนมันดีอย่างนี้นี่เองนะเข้าสู่นาทีที่5ครับไจโรคอปเตอร์เนี่ยไม่อยู่เลนอีกครับดาก้อนไนท์สตันชาโดฟีนไว้ใจโลคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ตามมานี่ก็ชาโดเดมอนหุบไว้ก่อนแล้วโดนมิสไซล์พอดีครับเอาคืนมาได้1ศพเหมือนกันครับสำหรับทีมลานนาฮะโอ้โหแล้วใจโลคอปเตอร์เนี่ยเดินเกมไปกับพวกเลยนะอัพล็อกเก็ตบาเลตมาเลเวล1โฮมมิ่งมิสไซล์1แล้วก็แฟลกคันนอน1ครับเตรียมมาแก๊งทางด้านของแพนทอมแอสซินกันอีกนะทางด้านลูบิกกับจากิโลเตรียมมาโคเวอร์เลยครับเปิดสโมกกันมา Keeper of the Light ก็มาสอดแนมอยู่แต่ตอนนี้มี Observer อยู่เนี่ยก็รู้แล้วครับลักขึ้นมาอย่างนี้ไม่ค่อยสวยทีฟไหลมาครับเปิดเผยตำแหน่งหมดแล้วนะยิงรู้ๆอยู่แล้วครับว่าจะจัดมาเพื่อกดครับจัดมาเพื่อกดทางด้านของ Phantom Assassin ฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนนี้มีเฟดบูทแล้วฮะเลนขวาเป็นไลท์ซิลเลอร์ครับปล่อยให้ไลท์ซิลเลอร์ได้มาดวลตัวกับแมกนัสนะฮะห
คู่นี้ก็กินกันไม่ลงจังหวะนี้บวกเข้ามากดล็อกแค่บาเลนเลยมีมิสไซมาแต่กิโรทวินในตะก้อนจะล่วงหรือเปล่าล่วงไปครับแต่ว่าทางแพนทอมแมสซินฮะก็เข้ามาเก็บชาโดเดมอนไปได้ก่อนแล้วหูคริติคอลครับเลือดหยดเป็นทางเลือดหยดเป็นทางอู้แล้วจังหวะนี้จะมาสวนไม่ทันโดนคว้างมีดไปก่อนฮะแพนทอมแลนเซอร์ก็ทางด้านของคิปเปอร์เดอะไลท์ก็โดนแพนทอมแมสซินฆ่าตายไปฮะ3-2ครับ OB ขึ้นนำฮะชาโดว์ฟีนเนี่ยโยกมาช่วยทางด้านซ้าย Radiant structures are fortified ต้องบอกว่ายังดีครับเป็นโชคดีของลานนาที่เจโลคอปเตอร์ไม่ตายฮะRadiant's top tower is under attack. ดาก็ไนอาศัยจังหวะนี้ลัดช็อตดีนายไปบ้างครับลัดช็อตดีนายเพิ่งได้21ตอน21 1เองฮะเอ้ย21เอ้ย22 4นะดาก็ไนชาโดว์ฟีนเนี่ยไป40-11ครับตรงกลางชาโดว์ฟีนได้เปรียบแน่นอนครับของทางแคลน OB หลายซิลเลอร์ฮะตอนนี้เลเวล6ครับเจอกับแมกนัสที่เลเวล5ถือว่าแยกตัวกันไปเก็บเลเวลได้ดีเหลือเกินนะครับตอนทีมลานนาตอนนี้ล็อกเก็ตบาเลไปลูบิกจับยกไว้แต่มันก็ยังโดนอิลูชันโดนอิลูมินเนตครับของคีเปอร์ไลท์สุดท้ายก็ล่วงลงไปฮะตีเสมอว่าเป็น3-3ครับทีมลานนา ปล่อยเลนนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าลานนาเนี่ยมี3แครี่ครับมี3แครี่เลยทีเดียว OB เนี่ยต้องอย่าประมาทฮะDyer's middle tower is under attack. Power trip ครับ Shadowfin Dragon Knight ยังไม่ได้ power trip มาเช็ครูนเฮดอยู่ทางด้านนี้นะยังไม่มีใครเอะใจหรือปิงเตือนอะไรฮะทางด้านของ Shadow Demon กับ Keeper the Light เตรียมมาแก๊งไปเก็บรูนเฮดครับ Shadow Fiend นี่ก็รออยู่ครับรอจังหวะแหลมเขาไปเก็บรูนพ่อไม่ต้องงงรอไปแล้วกดเฮดมาครับโอ้ยกดเฮดมาเดินเข้ามาหา Light Filler เลยครับกด Shadow Rain สวดยับครับโอ้โหโอ้อุ้ยช็อคเวฟจังหวะนี้ไปไม่โดนนะกดเลดไว้ได้ก่อนนะไลท์ซิลเลอร์รอดอย่างหุดหวิดเดินหน้าตั้งมาเลยครับกะว่าฆ่าได้ชัวร์ครับปล่อยใจโลคอปเตอร์ไว้ในเลนนี้ฮะแล้วก็ไปลุมเอาทาวเวอร์ตรงกลางกันครับสำหรับลานนาเสียคิปกันไปแล้วดาร์กอนไนท์ได้ทาวเวอร์ตรงกลางครับใจโลคอปเตอร์กำลังโดน PA ครับแพนทอมแมสซินมาสโลมาทวินเนอร์ก็แช่ไว้กดล็อกเก็ตบาเลตยิงสวนแต่ว่าชาโดเดมอนมาช่วยคุณไม่ทันใจโลคอปเตอร์เลยยิงอัตติลงมาแล้วยิงสวนใส่แพนทอมแมสซินล่วงลงไปครับจังหวะนี้หูมาหุบช่วยได้ยังไงครับจังไงชาโดเดมอนฮะก่อนตายเนี่ยยิงอัตติไว้ด้วยครับก็เลยหูพอรอดตายขึ้นมาก็เลยได้เปรียบเลยครับเสียเลยครับจังหวะนี้แพนทอมแอสวาเรนถึงกับเงือบฮะเงือบอ้าวแล้วมุดคลิปจังหวะนี้หลุดออกมาแล้วทางด้านชาโดว์ฟินฮะควางลูกเวทบอลใส่กระบาลล่วงลงไปฮะตีเสมอเป็น4-4ทันทีครับสำหรับ OB ฮะได้ทาวเวอร์ด้านขวาตรงกลางแล้วกำลังจะมาไถทาวเวอร์ด้านซ้ายจากฮีโร่ฟอร์สแช่ไว้ได้ดียืนติดกันเกินไปครับเนี่ยแล้วแน่นอนครับได้ทาวเวอร์ที่3ครับ Top Tower has fallen. Shadow Fin ไปเก็บรูนรีเจนมาอีกนะไม่รู้จะรวยไปไหนครับแทบไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องกันเลยฮะ Shadow Fin ทางด้านลานนาเนี่ยมาดีมากนะยังไม่เสียทาวงทาวเวอร์อะไรเลยมาถึงจะเดินไล่ครับ Shadow Fin งงฮะไอ้นี่มันอุกอาจมาจากไหนนี่ครับสวดสวนมา3ป้านี่ล่วงเลยนะเลือดเหลือแค่นี้ครับเพราะ Shadow Fiend เนี่ยเลเวล9แล้วครับ Shadow Race เนี่ยเต็มแล้วฮะเลเวล4จังหวะนี้ Shadow Race ไม่โดนคลิปครับสแต็กคลิปอยู่ฮะ
จะโชว์สเต็ปการลากคลิป2ทางนะสำหรับ Shadow Fiend พอดีหันหน้าไม่ตรงคลิปครับเห็นดันมาทาวเวอร์ตรงนี้กันครับทางด้านของ Keeper the Light Dragon Knight แล้วก็ Shadow Fiend มายืนค้ำยืนรออยู่เรียกว่ารอซ้อนฮะเรียกว่ารอซ้อนทางนี้ไม่มั่นใจครับถอยกลับมากันครับกลัวจะเสียแบบเมื่อกี้ฮะก็เลยกัปตันทีมครับดาร์กไนท์ก็เลยบอกว่าให้อ้อมขึ้นไปเลยอย่าไปกลัวแสงเป็นมังกรครับแล้วบินเข้าหาจากิโร่สตันไว้จากระยะไกลชาโดเดมอนมาช่วยกลุ่มทางนี้ไว้ชาโดฟีนโดนสโลโดนเพิร์กโดนทุกสิ่งอย่างแล้วแม็กนัททยานมารวบต้นไม้ครับต้นไม้ตายเกินอย่างดีแพนนัทแพนทอมแอสซินมาฟันที่เข้าติดคิมเบอร์เดอะไลท์ไปได้ดราก้อนไนท์กำลังจะล่วงครับแพนทอมแอสซินได้ดับเบิลคิวครับลิทมิสันลีกชิมวงไดโลคอปเตอร์ต้องรีบเข้าทาวเวอร์มากันฮะแล้วก็ได้รีบบายแบ็กมาทันทีครับแล้วซื้อเกิดมาจังหวะที่เดินมาค้ำไม่เพื่อนไดโลคอปเตอร์ยิงอันติก็กวาดพื้นไปครับไม่มีสาระอะไรฮะแม่ต้นไม้หายหมดเลยนะแม็กนัทมาทลายป่าเมื่อกี้ครับถึงกับเขินทีเดียว OB เปียกสกิลเวอร์เขายังไม่เต็มนะสกิลไถของเขาเนี่ยฮะสกิลแถฮะช่องแชทก็พยายามเรียกร้องให้ไวๆฟันธงหน่อยฮะนะชั่วโมงนี้ MM ไม่ฟันธงเลยไม่มีกูรูมาให้ตามเลยนะไวๆมาเนี่ยรอสวนอย่างเดียวครับถ้าฟันธงนะวันนี้ไวๆบอกว่ารอแข่งอย่างที่บอกฮะทีม Reality Girl เนี่ยเขาได้สมาชิกใหม่มาแล้วครับเขาก็ไม่เห็นหัวไวๆอีกต่อไปครับไวๆก็เลยต้องมาตะเวนขออยู่ทีมคนอื่นแข่งไปฮะบางทีก็มาขอ MM ภาคบ้างขอรีเซ็ตภาคบ้างฮะอยากมีส่วนร่วมตลอดฮะนะจริงๆก็ให้ได้นะขอผ้าขออะไรเงี้ยขอทีมอื่นแข่งก็ให้แข่งแต่ขออย่างเดียวอย่าฟันธงได้ไหมครับ Radiant's Middle Tower ฟันแล้วเงือบตลอดฮะพยายามมากันทาวเวอร์ตรงกลางกันครับคีเปอร์แล้วไดมาอุ้ยคีเปอร์ก็ไลท์มาเจอทางด้านชาโดว์ฟีนครับลิเวียมออฟโซยัดเลยฮะเลื่อนล้นไปเกินครึ่งหลอดนะตามตบอีกที2ทีล่วงเลยทีนี้ไลท์ซิลเลอร์เนี่ยไม่อยู่ในวิถีฮะไม่งั้นตายไปด้วยแน่ๆฮะคีเปอร์ไลท์ก็ตายไปจังหวะนี้แต่ว่าสกอร์คิวเป็นรองครับแต่ทาวเวอร์นำอยู่หลายขุมฮะทาวเวอร์นำอยู่2ทาวเวอร์ครับสำหรับทีมรันนะเข้านาทีที่14แล้วครับผ่านเข้าสู่ช่วงกลางเกมครับนาทีที่15การเงินทางฝั่งของลานนานำอยู่แค่พันเดียวครับส่วน EXP ครับกลายเป็น OB ครับนำอยู่ 2,000 ลานนาเนี่ยนำจากทาวเวอร์ที่ทำได้มากกว่านะก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไรครับเงินนำอยู่นิดหน่อยไอซิลเลอร์เข้าเล่นมาเป็นที่หวานมาครับกันล้วงแล้วจังหวะนี้โอ้โหกดลูนนี้แล้วเวฟมาจะช่วยหรือเปล่าใจล็อกเตอร์ยิงอันติลงมาโดน1ดอกโอ้โหตัวระเบิดไปครับไลท์ซิลเลอร์ได้ล้านช็อตไปดูสกิลของใจล็อกเตอร์มาครับคอลดาวครับทีมไฟจะดีขึ้นอีกครับสำหรับแคนโอบีแต่เมื่อกี้เนี่ยชาโดว์ฟินพยายามกดลูนอินวีแล้วนะกดลูนอินวีหลบแล้วครับน่าเสียดายไม่รอดฮะกำลังจะออกแบ็คคิงบาร์ได้ครับไจโรคอปเตอร์ตอนนี้มีเฟดบูทนะนาทีที่15ก็ถือว่าไม่ถือว่าช้าเท่าไหร่นะอุแปงเป็นมังกรครับพยายามจะเดินจี้เข้าไปค้ำให้ฮะ
พยายามจะเดินจี้เข้าไปครับให้เพื่อนดาก้อนไนท์เนี่ยไปล่อเท้าก่อนเลยฮะยิงอันตีลงมาครับสำหรับลูบิกครับแล้วโอ้แลนโดนเต็มๆโดนเต็มๆทุกดอกเลยครับลูบิกยิงอันตีได้สวยมากแม็กนัทเข้ามาจะรวบต่อหรือเปล่ารวบไปแล้วนะรวบไปเมื่อไหร่ไม่รู้ครับจังหวะนี้เนี่ยจากิโลก็ดาก้อนไนท์เนี่ยก็ตายไปครับดาก้อนไนท์ตายไปแล้วตัวที่ตายตามต่อเนี่ยเป็นอัมมิรัลบูด็อกครับเจอวาเลนฮะผู้ถูกฟาร์มีมาซ้ำแล้วเป็นดับเบิลคิวของแพนทอมแอสซัสซินครับเหลือไว้ทำไมล่ะทริปเปิลคิวครับแล้วกำลังจะเป็นอุลตร้าคิวหรือเปล่าวาร์ปกลับบ้านรอดไปฮะทริปเปิลคิวของแพนทอมแอสซัสซินฮะกำลังจะได้แบล็คคิงบาร์แล้วด้วยชั่วโมงนี้วาร์ปมาตรงกลางดาก้อนไนท์ครับอยู่ในระยะพ่นไฟเนี่ยได้หน้าไหม้กันบ้างนะแพนทอมแอดเลเวล11แล้วครับนาทีที่17ชาโดว์ฟินไปเก็บดับเบิลดาเมจมากำลังจะได้เป็นแบล็คคิงบาร์เหมือนกันฮะได้แล้วด้วยครับBlack King Bar ครับในนาทีที่17ครับวาเลนฮะงานจะเข้าแล้วครับงานจะเข้าแล้วลันนาตัวหยุดนี้มีแค่ดาก้อนไนท์กับ Shadow Demon ครับแต่ว่าเมื่อเขามี Black King Bar Shadow Fiend มี Black King Bar ทีมไฟท์ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปครับสำหรับ Clan OBทำท่าว่าจะเหนื่อยเลยครับสแตนด์อินทางด้านของชาทางด้านของจากิโลขึ้นมาปากเซนที่หวาดไว้กับออฟโซวาดไว้ชาโดว์ฟินเนี่ยก็มาเดินลุยในป่าครับกดดับเบิลดาเมจค้างไว้ด้วยฮะเคลียร์คลิปในป่าอย่างคล่องแคล่วทางด้านนี้มีสโมกกันมาเหมือนกันครับไจโรคอปเตอร์ปากเซนที่ไว้ตรงนี้ทางด้าน PA ครับรีบเดินถอยออกมาก่อนยังจะไปเดินเข้าคีฟอีกนะยังจะโลบอีกยังอีกยังกูไปยังกูยืนห่างๆยังห่วงแล้วก็ถอยไปแล้วครับไอ้พวกนี้ก็ยืนกันเมื่อยยืนกันหลับฮะแม่ไม่มาทันทีครับแล้วก็นายได้ตัดสินใจวาร์ปกลับมาด้านล่างฮะยังไม่ได้กรองเลยครับสำหรับดราก้อนไนท์แต่ก็11ต่อ7ครับแคลน OB ยังนำอยู่ไดโลคอปเตอร์น่าจะใกล้ได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับขาดอีกประมาณ200ฮะนาทีที่19อาศัยวงจุ้ยที่ได้เปรียบครับอยู่ฝั่งเดอะไดเนี่ยมาโลชันง่ายอยู่แล้วครับ เรียบร้อยครับชาโดว์ฟินครับเป็นคนเก็บเอกจิสอิมมอร์ทัลไปพยายามจะมาเจาะเข้าเอาทาวเวอร์ตรงกลางมันไม่แตกสักทีฮะทาวเวอร์ของด้านลันนะโอบีก็ปักเส้นที่หวาดตรงกลางขึ้นมาเอาทาวเวอร์กันก่อนเลยกดแบ็คทิ้งบาร์เข้ามาแล้วโดดสับแรกของด้านไลฟ์ฟิวเลอร์ต้องมุดคีฟสีแล้วแม็กนัทเข้ามาลวกวินเนอร์ก้อนฟอสแชร์แล้วมีอันตีของเจโรคัตเตอร์ลงมาครับตายไป3ตัวครับลานนาแต่ว่า OB โดนลูกหลงกันไป2ตัวลูบิกกับทางด้านของแม็กนัทล่วงลงไปและสุดท้ายเนี่ยแพนทอมแอสซินมาตามเก็บดาก้อนไนท์ได้อีกศพหนึ่งแล้วเป็นทริปเปิลคิวครับช่วยชีวิตให้ทวินเฮดากอนรอดกลับไปได้ครับทีมไฟท์ไม่มีปัญหาแล้วครับอย่างที่บอก2ตัวนี้มี Black King Bar ครับอันติยังไม่ได้ใช้เลยนะ Shadow Fiend แม่ Phantom Ass ครับกำลังจะได้เป็น Helm of Dominator ดูดเลือดครับรู้ว่ากล้องจับฮะรู้ว่ากล้องจับขอทำอะไรหน่อยว่างเหลือเกินฮะคิดว่าเราไม่ดูหรือเปล่าเอาอีกก็มานะมันเหลือเฮ้ยอารวาสต้องอารวาส
นะไหนๆกลับมาเติมเลือดทีก็ให้คุ้มหน่อยมานาจะมาเต็มเนี่ยมันรู้สึกหงุดหงิดแซนอิน LOL แม็กนัทจังหวะเมื่อกี้ไขเข้ามารั่วเปิดได้สวยทีเดียวครับมีบลิงค์แล้วด้วยตอนนี้โอ้โหใส่ดาเมจ Empower ให้ทางด้านของแพนทอมด้วยทอมรีบเข้ามารวบคลีฟด้านบนครับไม่มี Battle Fury แต่มี Empower ของแม็กนัทเนี่ยมันก็ตีแรงตีกระจายเหมือนกันนะลากกันไว้ได้ดีครับสำหรับแกรนโอบีเงินในตัวตอนนี้เนี่ย 1,500 ครับและคิงบาร์มาแล้วใจโรคอปเตอร์อีก4ตัวสโมกรอท้ายครับรอซ้อนนี่ตัวยังยืนรออยู่ยังเก็บเลเวลอยู่ยังอีกยังจะงกอีกต้องบลิงก์ออกมาแล้วครับหลายฟิลเลอร์มาข้างหลังครับแพนทอมแอสซิสกดแบ็คคิงบาร์ตามเข้าไปสับสวนชาโดว์เดมอนโดน2ทีร่วงลงไปเลยแล้วดาร์คไนท์โดนสับอยู่เรียบร้อยครับจากกิโลครับถ้าดาร์คไนท์ไปได้แล้วโอ้โหจะขึ้นมาหาตัวมุดพยายามจะเปิดปิดหมัดแพนทอมโดดเข้ามาสับครับเป็นก็อดไลท์และเป็นดับเบิลคิวครับของวาเลนแพนทอมแอสซิสนะโหดมากครับตายไป3ศพอย่างรวดเร็วครับสำหรับทีมลานนาครับลำบากแล้วครับชาโดว์ฟินบอกว่าขโมยซีนตูหมดเลยยังไม่ได้กดอันติยังไม่ได้กดอะไรเลยครับเงินมีอีก 1,900 เอาทาวเวอร์ตรงกลางคืนบ้างครับสำหรับโอบีช่องแชทวันนี้ก็เงียบๆนะหรือคิดไปเองคนดูกันต้อง 7-800 คนเนี่ยช่องแชทเงียบเงียบนี่ฮะเตรียมเข้าด้านหลังทาวเวอร์อีกแล้วครับแม็กนัทรอคูดาวอันตีแล้วจะบลิงลงมาฮะดักรอค่าอย่างเดียวแล้วครับมานาร้นปรีอันตีอีก16วิคูดาวเอาแล้วเข้าไปสับเขาหลังทาวเวอร์ทำไมอย่างนั้นล่ะนะเลเวล15แล้วครับโอ้แล้วโดดมาสับทางด้านชาโดว์เดมอนไว้ชาโดว์เดมอนต้องรีบขุบทางด้านแพนทอมแอสซินไว้ก่อนแล้วเข้ามาจังหวะนี้ครับแม็กนัทรอกดอันตีอยู่จะโดนใจโลคอปเตอร์ยิงอันตีลงมาผมกับบานครับทีมไฟจังหวะนี้กดแบ็คกิ้งบาร์ใจโลคอปเตอร์กดแบ็คกิ้งบาร์ยิงแรกกับชาโดว์ฟินอยู่ชาโดว์ฟินเอาคว้างใส่ทางด้านใจโลคอปเตอร์ล่วงไปครับแล้วแพนด้าแอสซิสตามเข้ามาฆ่าชาโดว์เดมอนกำลังจะสับทางด้านไลฟ์ฟิลเลอร์ล่วงไปอีกต้องเวฟมาช่วยเพื่อนใจโลคอปเตอร์ซื้อเกิดลงมาครับแล้วยังไงฮะRadiance bottom tower has fallen. ซื้อเกิดมาตายอีกทีนึงครับสำหรับใจโลคอปเตอร์ชาโดว์ฟีนเนี่ยเมื่อกี้เสียเอกิสไปด้วยนะในจังหวะปะทะครับขึ้นบ้านแล้วครับสกอร์เป็น22-20ฮะการเงินเป็นทางด้านของแคลน OB เนี่ยนำไปสุดโต่งนะตอนแรกลานานำมาดีครับแคลน OB นำทิ้งไป10,000เลยครับตอนนี้ EXP ห่างไป17,000-18,000ก็มีคุณออฟนะคุณออฟก็บอกว่าลานนาเนี่ยเก็บสบู่ได้ดีแล้วนะแต่ท่ายังไม่ถูกต้องฮะเอ้ยบอกว่าเล่นได้ดีแล้วแต่ทีมไฟยังมีความผิดพลาดได้เห็นอยู่อะไรอย่างนี้จีจีครับออฟฟี่ฮะจีจีรู้เลยแม้ว่าดีเลย3 นาทีฮะแต่บอกได้เลยว่า
เดี๋ยวแกก็ต้อง GG แน่นอน MMGG ได้เปรียบทุกประตูแล้วครับแคลน OB รอแค่ปิดเกมให้ได้ Keeper of the Light ตอนนี้ยังไม่ได้ Win Ball เลยครับ Shadow Blade ยังต้องรอตอนนี้นาทีที่26แล้วไลท์ซิลเลอร์นี่แกไปออกเป็นเดมอนเอ็ดนะจะออกเป็นบังกี้คิงบาร์ครับดาร์กอนไนท์ไปสตันใส่ชาโดว์ฟินชาโดว์ฟินกดรูนิลูชันแยกล่างออกมาฟอร์สตาฟกำลังจะมาส่งให้เปียครับแม็กนัทได้ฟอร์สตาฟครับมีบลิงแล้วไลท์ซิลเลอร์เนี่ยจำเป็นต้องออกบังกี้คิงบาร์มาก่อนเพราะว่าจะได้ตบทะลุพาสซีฟสกิลของแพนทอมแอสซัสซินฮะจังหวะนี้ไถดาก้อนไนท์ออกมาลุมฆ่าครับเจลคอปเตอร์พยายามจะยิงอันตีไปช่วยแต่ว่าเขากดแม็กคิงบาร์กัน2คนครับตาโดปินเลื่อนรถไปครึ่งหลอดแล้วแม็กนัทรวบมาได้ดีครับแหมกดแม็กคิงบาร์แล้วไงครับโดนรวบมาอยู่ดีครับดาก้อนไนท์ตายแล้วเจลคอปเตอร์เข้ามาตายต่อเป็นทริปเปิลคิวของวาเลนครับอุลตาคิวแล้วเป็นรูแรมเพจฮะโหดจริงๆครับโอ้โหจีจีเลยครับตายหมดทีมครับแคลน OB ครับโชว์ความเข้มเอาชนะปิดเกมไปได้ในเวลาแค่28นาทีนะก็รู้ครับว่ารีบฮะนี่ปียะก็รู้ว่ากล้องจับอยู่ครับนี่ฮะก็แสดงความยินดีกับทีมแคลน OB ด้วยครับเอาชนะลานนาทีมไฟและเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปฮะเหลือการแข่งขันอีก2รอบเท่านั้นครับสำหรับรายการนี้ครับเดี๋ยวเราต้องดูครับว่าใครจะเป็น4ทีมแรกที่ได้เข้าไปรอรอบ8ทีมท้ายของ DKS Dota 2 Tournament ประจำเดือนต้องบอกว่าเดือนกรกฎานะ DKS Dota 2 Tournament วันที่27-28รอบ LAN Final ครับนะยินดีกับแคลน OB ด้วยครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็น DKS ครับ Aztec Lockcat Shooter Cyber CafeE-Club ครับนะทุกท่านเลยครับที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดทัวร์นาเมนต์เยี่ยมๆในครั้งนี้ฮะติดตามการถ่ายทอดสดแมตช์หน้าครับอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนะสำหรับการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายใครจะเจอใครฮะรอลุ้นกันฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางกันให้ดูด้วยนะครับผม